ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบึงผีสิงซึ่งอยู่ในบริเวณอนุสรสถานจังหวัดสุพรรณบุรีครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็เหมือนกับความบังเอิญอย่างเช่นงานดอนเจดีในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่24-26มกราคมของทุกปีมักจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งมีคนพูดกันว่า งานดอนเจดีทุกปีเนี่ยจะต้องมีคนตายเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังกันสักแค่ไหนก็ตามลองว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียงชั่วพริบตาเดียวมันก็เหลือแต่ซากแล้วถ้าแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่ารถราเสียหายก็ไม่ว่ากันอของแบบนี้มันซ่อมกันได้แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของ ความตายเข้ามาเกี่ยวข้องนี้สิถือว่านี้เป็นเรื่องใหญ่สมัยที่เป็นเด็กๆบ้านคุณสมโชคเนี่ยอยู่ในตลาดดอนเจดีแค่เดินข้ามถนนก็ถึงงานดอนเจดีแล้วแต่เชื่อไหมว่าแกไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานดอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยนึกเสียดายในขณะที่พวกเพื่อนๆไปเที่ยวงานดอนกันแทบทุกคืนยายเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่ยายยังเป็นเด็กอยู่นั่น ในเวลากลางคืนที่เดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมากยายกับพวกน้องๆจะออกมานั่งดูพระจันทร์แต่มีอยู่วันหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดยายนอนอยู่ในห้องกับพวกน้องๆได้เห็นแสงสว่างพุ่งออกมาในห้องยายก็นึกว่าเกิดไฟไหม้ก็ปลุกพวกน้องๆตื่นแต่ปรากฏว่าแสงที่เห็นสว่างจ้าขึ้นมานั้นมันพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินในบริเวณอนุสรดอนเจดียายได้ยินเสียงคนเป็นจํานวนมากกําลังรบกัน พวกเขาแต่งตัวแปลกๆเหมือนกับคนสมัยก่อนฝ่ายหนึ่งนุ่งผ้าแบบสรวงที่หัวก็มีผ้าโพกกันทุกคนเหมือนกับพวกทหารของพมา่ามีคนกี่ม้าวิ่งสับสนไปหมดภาพคนกำลังรบกันน่ากลัวมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากยายเห็นแล้วตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกมาได้สติตอนที่น้องมาขย่าวตัวภาพทั้งหมดมันก็หายวับไปเลยคำบอกเล่าของยายเนี่ยคุณสมโชค เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่ยายจะกุเรื่องนี้ขึ้นมาหลอกแล้วที่สำคัญยายเกลียดคนโกหกอย่างที่สุดยายจะห้ามลูกๆหลานๆว่าอย่าไปเที่ยวงานดอนเจดีเปน็นนันขาดเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะต้องมีคนเอาชีวิตมาสังเวยที่งานดอนปีละสามศพที่แรกๆคุณสมโชคก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งมีคนในตลาดพูดกันหนาหูว่างานดอนเนี่ยจะต้องมีคนตายทุกปี จากนั้นคุณสมโชคก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวซึ่งก็พบว่าเป็นความจริงทุกประการประสบะการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคุณสมโชคเนี่มันนานมากแล้วจำไม่ได้ว่าตรงกับปีพศอ,อะไรปีนั้นงานดอนประเดิมวันแรกศพแรกรถเครื่องชนกับรถเกง๋งสภาพรถทั้งสองคันพังยับเยินสาเหตุเกิดจากคนขับเก๋งเนี่ยเมาจนคลองสติไม่ได้ สุดท้ายก็เลยต้องลงเอยด้วยความตายของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยความแม่เอาไหนของใครบางคนศพที่สองเป็นแม่ค้าถูกรถสองแถวชนขณะกำลังข้ามถนนคนขับรถสองแถวก็อ้างว่าแม่ค้าเป็นฝ่ายผิดที่วิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดทำให้หยุดรถไม่ทันตำรวจได้แต่เห็นใจแต่ถึงอย่างไรคนขับรถก็ไม่พ้นความผิดอยู่นั่นเองก็คงจะต้องนอนในคุกยาวอ่ะ ปีนั้นงานดอนทำท่าว่าคลายอาถรรพ์ชาวบ้านต่างรุ้นระทึกว่างานคืนสุดท้ายแล้วปีนี้มีแค่อสองศพเท่านั้นที่ตายน้าสาวของคุณสมโชคเป็นเจ้าของรถคิวรถสองแถวแกชื่อนาต่อนาต่อเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่สั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานของแกไปที่ยวง,งานดอนแกเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าอาถรรพ์งานดอนนั้นเป็นเรื่องจริง น้าต่อโล่งใจที่คืนสุดท้ายของงานดอนไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอ่านะ้าต่อก็คุยกับยายจนถึงรถคันสุดท้ายแกบอกว่าปีนี้เสียวแทบตายกลัวว่ารถของแกจะไปชนคนตายเป็นศพที่สามซะอีกแกสั่งลูกน้องบอกว่าอย่าได้ประมาทเปน็นนันขาดอ่านะ้าต่อบอกกับยายว่าเดี๋ยวจะไปเก็บค่าโดยสารรถเที่ยวสุดท้ายเพราะว่าเด็กกระเป๋ามันลาไปดูหนังกลางแปลง ในขณะที่คุณสมโชกกำลังจะปิดบ้านนอนก็มีคนวิ่งมาที่บ้านแล้วก็บอกนะต่อตายแล้วแกตกรถสองแถวหัวฟาดพื้นตะกี้นี่เองทุกคนถึงกับตกตะลึงกับเหรุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในที่สุดงานดอนก็ยังคนเฮี้ยนในวินาทีสุดท้ายจริงๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหากมองแต่เพียงผิวเผินดูม,นมืนว่ามันจะเป็นเรื่องของความประมาทแต่ถ้ามองให้ลึกกันจริงๆแล้วเราจะพบว่า ทำไมตัวเลขของคนที่ตายจึงต้องมีจํานวนสามศพทุกปีในระยะหลังๆนี้เรื่องราวความเฮี้ยนของงานดอนมันได้กลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานในอดีตไปแล้วแต่สิ่งที่ตามมากลับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกวา่านั่นก็คือบริเวณบึงน้ำภายในอนุสรสถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นชาวบ้านก็พากันโจษขานกันว่าบึงน้ำดังกล่าวเป็นบึงน้ำมรณะบ้างก็ว่าเป็นบึงน้าผีสิง ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบึงแห่งนี้ขุดมาหลายปีแล้วเมื่อขุดเสร็จทางประมงจังหวัดก็นำพันปลาน้ำจืดมาปล่อยในบึงและบึงแห่งนี้จึงกลายสภาพเป็นที่สำหรับเพาะพันปลาน้ำจืดจำนวนของปลาในบึงมีเป็นจำนวนมากด้วยเหตุน,นี้ก็ทำให้พวกเด็กๆชอบแอบลงไปจับปลาโดยไม่รู้ว่าในบึงมีระดับน้ำค่อนข้างลึกคือลึกเกือบสองเมตรเด็กคนแรกที่ตกน้ำตายตอนที่เด็กตกลงไปในน้ำไม่มีใครเห็น พ่อแม่ของเด็กตามหาจนทั่วก็ไม่พบวันรุ่งขึ้นศพก็ลอยขึ้นหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็มักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นได้ยินเสียงเด็กร้องไหบง้บังเสียงคนกระโดดลงน้างําบังแต่พอหันไปดูก็ไม่พบอะไรน้ําก็ไม่กระเพื่อมพวกชาวบ้านเคยนิมนต์พระมาปัดรังควานแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังมีเด็กตกน้ําตายอีกสองศพก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านเล่าลือกันว่าบึงแห่งนี้เฮี้ยนเป็นบึงผีสิง บึงดังกล่าวในความเชื่อของพวกชาวบ้านมันได้กลายเป็นบึงมรณะไปแล้วเมื่อราวกลางเดือนมีนาคมปีนั้นมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นอีกคุณประยูนนำสกุลวงศ์พิพัฒน์พาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีขากลับได้ขับรถมาเที่ยวที่อนุสรดอนเจดีคุณประยูนเหลือบไปเห็นบริเวณกลางบึงมีรูปปั้นของสมเด,เด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังเงือพระแสงดาบจากฟันจระเข้คุณประยูนมีความคิดจะนำพงมาลัย ไปถวายสมเด็จพระนเรศวรเขาก็บอกกับภรรยาและลูกๆใหน้นั่งรอเขาอยู่ที่ริมบึงจากนั้นคุณประยูนยก็เดินลงไปในน้ําด้วยความคิดว่าระดับน้ําคงจะไม่ลึกสามารถจะเดินข้ามไปได้แต่กว่าจะรู้ความจริงทุกอย่างก็สายเกินไปร่างของคุณประยูนยจมหายไปท่ามกลางเสียงหวีดร้องของภรรยาและลูกพวกชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวจึงรีบลงไปช่วยคุณประยูนยทันทีรวมทั้งหน่วยกู้ภัยของอำเภอดอนเจดีอีกหลายสิบคน แต่เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครพบร่างของคุณประยูนยทั้งที่บึงดังกล่าวไม่ได้กว้างมากมายอะไรเลยร่างคุณประยูนยหายไปไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิทยุชุมชนในกรุงเทพหลายคลื่นได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนเฝ้าภาว,วนาขอให้คุณประยูนยปลอดภยัยแต่ดูเหมือนว่าคำภาวนาจะไม่ได้ผลร่างคุณประยูนลอยขึ้นในวันต่อมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของภรรยาและลูก,ลก รวมทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ใครจะเชื่อบ้างว่าคนที่เคยไหา้น้ำข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาแล้วนี่จะต้องมาจบชีวิตในบึงเล็กๆที่มีความกว้างยาวเพียงไม่กี่เมตรหลายคนลงความเห็นว่าเขาจมน้ําเพราะเป็นตะคริวแต่ชาวดอนเจดีทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ที่เขาตายก็เพราะว่าเขาหลงในบึงซึ่งมันเป็นบึงที่มีอาถรรพ์นี่เองครับ แม่น้ำสแกรกรังเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีลักษณะก็เป็นลำคลองนี่แหละว้างอ็ประมาณสักยี่สิบวาโดยเฉลี่ยลึกประมาณสักสี่สิบห้าวาหน้าแรงน้ําแห้งขาดเป็นห่วงห่วงหน้าฝนบางวันน้ําครึ่งฟัง ตกกลางคืนเสียงเป็ดไก่ร้องกันให้ขมปรากฏว่าน้ําท่วมใต้ถุนบ้านแล้วพอรุ่งเช้าก็แห้งเหลือติดก้นคลองเดินข้ามสบายๆบานะแปลกมีเรื่องขำๆเล่ากันว่าเย็นวันหนึ่งน้ําล้นตะลิง่งพอเช้ามืดลูกสะพ้ยลุกขึ้นหุงข้าวก็เห็นว่าน้ําลดขอดก้นคลองก็ข้ามไปเก็บฝักบุ้งฝวั่งตรงข้ามเอามาแกงส้มพอฟ้าสางลูกสะพ้ยกาลังตำน้าพริก แม่ผัวตื่นร้องถามในมุงว่าแกงอะไรลูกสะพ้ยบอกว่าแกงส้มผักบุ้งแม่ผัวถามอีกว่าเอาผักบุ้งมาจากไหนลูกสะพ้ยก็บอกว่าไปเก็บมาจากฝั่งคนโนเท่านั้นละแม่ผัวฉุนกึกขึ้นมาเข้าใจว่าลูกสะพ้ยแกล้งแดกดันอ่าก็เย็นวานยินน้ํายังล้นฝั่งเต็มปรีมันจะข้ามไปยังไงเรือแพก็ไม่มีเลยด่าไปสองสาคำก็เกิดโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนทะเลาะกันเพราะ แม่น้ำสแกกรังนี่แหละนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพของแม่น้ำสแกกรังที่ปลายทางไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเขาเรียกบ้านสแกกรังในอดีตคืออำเภอ้ําซึมสมัยนั้นอุทัยธานีไม่มีอำเภอเมืองนะเหมือนกับปากน้ําโพกับนครสวรรค์นะมันก็ที่เดียวกันแม่น้ำสายนี้ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุ้งสำเภาหรือว่าอำเภอมโนรม นะก็อันเดียวกันนั่นแหละคุงสัมเภากับมโนรมจังหวัดชายนาฏทีนี้เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเนี่คุณสมพรเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก50ปีมาได้ตอนนั้นคุณสมพรยังเด็กอยู่พอจำความได้หมู่บ้านในละแวกนั้นเป็นแหล่งสำราญที่เรื่องชื่อหรือชาของบรรดาหนุ่มๆคือกลางคนนืนมีการเล่นรำกลองยาวเป็นประจำสาวๆในหมู่บ้านมีเป็นสิบ แต่ที่ดังกว่าใครอื้อเฉาวกว่าใครเดียวก็คือแม่ส้มเกลียงเพราะแม่ส้มเกลียงเนี่ยแกเป็นคนบริการความสุขแก่หนุ่มๆนะอยู่ตลอดเป็นที่ล่วงรู้กันทั้งบางไม่ว่าหนุ่มหรือแกทีนี้ทิดม้วนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็รอก,ก็ติดอยู่ไม่ไม่ขาดก็มาเจอแม่ส้มเกลียงเขาเอาละสีขิงก็ราหว่าก็แรงขาก็แรงนะ ได้เสียกันลับๆเนี่ยพอไอ้เรื่องกลองยาวเป็นเหตุเนี่ยมาตีกลองยาวกันทุกคืนจนกระทั่งเกินมานหัวขนโดยไม่ตั้งใจสนุกจนลืมตัวทิดม้วนนี่แกเป็นหนุ่มใหญ่อายุสักยี่สบหกยีเป็นคนเจ้าสำราญเที่ยวเตรเป็นประจำไม่ทำมาหากินอะไรทั้งๆท,ท,ที่บวชเรียนแล้วพ่อแม่ก็เลยจับมั่นกับลูกสาวชาวบ้านแต่อยู่คนละตำบลกำหนดจะแต่งงานกันอีกสเดือนข้างหน้า ทีนี้พอมาได้กับแม่ส้มเกลียงแล้วก็เกิดจะมีลูกขึ้นมาเลยอทีนี้ยทิดมวนที่เคยร่าเริงตามวิสัยเพล่บอยก็กลายเป็นคนเงียบขรึมจนพ่อแม่แปลกใจแกกระอักกระอวนบอกไม่ถูกคิดไม่ตกว่าจะทํายังไงกับส้มเกลียงเหตุเพราะตัณหาตัวเดียวหวังสนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อจะดับกรรมกลายเป็นเรื่องใหญ่ยยโตเกิดพยานบาปขึ้นมาไหนจะเสียหน้าทั้งฝ่ายคู่มั่นไหนผู้คนจะเยาะหยันว่า ว่าผู้หญิงสัมซอนมาเป็นเมียในที่สุดทิดมนก็เกิดความคิดขึ้นอย่างหนึง่งทิดมนก็ชวนส้มเกลียงเข้าพิธีวิวาหา์เหาะผู้หญิงเนี่ยอยากจะหาหลักแหล่งอยู่แล้วเนี่ยส้มเกลียงเพราะเร่ร่อนรักมานานก็ไม่อิดออดจนนิดเดียวก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหอบตามทิดมนไปในคืนนั่นแหละ สองหนุ่มสาวก็ลัดเลาะไปนอกเส้นทางเนื่องจากเกรงว่าถ้าผู้คนพบเห็นจะเป็นที่ขายหน้าเพราะว่าหนีตามกันไปในเวลากลางวันแสกๆมีแต่เขาหนีตามกันกลางคืนนะไม่รู้ว่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอย่างไม่กระพริบเนะี่ยเป็นตาของยายเมาฉายายายเมาปากมา้าแกไปเกี่ยวแฝกที่ชายป่ากำลังนั่งพักเหนื่อยคลายร้อนที่ซุ้มไม้ทั้งสองคนที่หนีตามกันมานี่มองไม่เห็นก็น,นึกว่าปลอดคนแล้ว ส้มเกลียงก็ถือห่อผ้าเดินนำหน้าทิดม้วนก็ขัดมิดเน็บเดินตามหลังพอมืดสนิทก็ถึงวัดอย่างหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำสแกกรังก็นั่งพักที่ชายฝั่งใต้ต้นมะขามนะส้มเกลียงก็บอกว่าเออน,นี่พิทิศเมื่อไหร่จะออกเดินทางกันสักทีละ่ะมานั่งคอยอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฉันนัดไปยอดมันมารับที่นี่ เออจนป่านนี้ก็ใม่เห็นมาไอ้ยอดไหนอะเพื่อนจนเองคนหนองเต่าก็เราก็ไปกันเองได้นี่บ้านหนองเต่าเคยไปตั้งหลายหนแล้วคาไม่รู้จักบ้านมาหรอกยิงมือคำอนี้ยะไปถามใครได้เออแปลกเพื่อนฝูงกันแท้ๆไม่รู้จักบ้านทิดมวนก็วางแผนไว้แล้วเป็นแผนที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าคนอย่างทิดม้วนซึ่งบวชเรียนถึงสองภาษาจะกล้าหาญชาญชายใจอำมิตอย่างนั้น ในขณะที่ส้มเกลี้ยงเผเออตัวเหม่อมองสายน้าในความมืดติดมวนก็ชักมีดเน็บซึ่งรับไปอย่างคมกริบยังก็มีดโกนควันชับก็ที่การคอส้มเกลี้ยงเต็มแรงเลยจนขาดห้อยร่องแรงร่างนั้นดีดผึงสุดแรงหงายหลังฟาดพื้นดินพราดพราดสันดิกดิกเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวติดมวก็เอามีดฟันซ้ำอีกครั้งแล้วก็จับจับผมดึง โยนหัวลงน้ำดึงแขนศพพร้อมกับห่อผ้าลากตรงตามลงไปในน้ำด้วยตอนนั้นน้ำกำลังเออเต็มฝั่งนะทิดบัวคนละแวกนั่นไปลงเบ็ดในแม่น้ำตอนกลางคืนตกดึกชักง่วงกว็พา,ายเรือลัดเลาะหาที่นอนจนถึงป่าไผ่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยว่าแถวนั้นชายไผ่มันท้อยจมน้ำกลายเป็นซุ้มกันน้ําค้างได้อย่างดี ก็ผูกเรือกับโคนต้นไผ่ก็ปล่อยเชือกไว้พอสมควรเผื่อน้ําลงมากจะได้ไม่ค้างแห้งก็น,นอนหันหัวไปทางท้ายเรือติดกระชายต้นไผ่ถ้าเรือค้างแห้งตอนน้ําลงจะได้รู้ใกล้สว่างน้ําลงค่อนคลองชายไผ่นี้พ้นน้ำเกือบว่าเรือก็เลื่อนตามระดับน้ําจนกระทั่งตอนท้ายตรงกระชายต้นไผ่พอดี จิตบัวกําลังฝันเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นแกรู้สึกว่าเรือถูกเขย่าอย่างแรงจนโครงเครงโครงเครงพอลืมตาขึ้นก็เห็นภาพที่หน้าขนพองสยองกล้าวแทบจะสิ้นสติไปในบันดนเป็นร่างของผู้หญิงที่ไม่มีหัวเลือดแดงฉานท่วมตัวที่ปลายลําคอนี่เลือดอยังไหลปุดปุดเหมือนน้าที่กําลังเดือดมันไหลขึ้นจนย้อยลงตามบ่าตามอกไม่ขาดสาย เป็นทานเลือดที่หน้าเสียวสยองเหลือเกินขนาดทิดบัวชายชะกันอกสามศอกอยังทนแทบไม่ได้ต้องนอนหลับตาอยู่เป็นคู่พอลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปจากนั้นทิดบัวก็เริ่มรู้สึกตัวทีละน้อยทีละน้อยเนื่องจากมีน้ําหยดจากชายไผ่ลงใส่ใบหน้าแม่แม่ไม,ม่ข่าระยะก็รู้สึกตัวตื่นทิดบัวเกิดความสงสัยอยู่ครามคันเพราะว่าน้ําที่ตกลงมามันมีกลิ่นเหม็นคาวหิตปกติ พอลืมตาก็เห็นอะไรลางๆตะคุ่มตะคุ่มห้อยที่ชายไผ่ห่างจมูกแค่แขนก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งเอาคว้าไปฉายส่องดูพอเห็นถนัดจดเท่านั้นละร้องลั่นไม่เป็นภาษามนุษย์หัวคนห้อยอยู่ชายไผ่เนี่ยลิ้นจุกปากตาถลนปนเป่งจ้องขม็งเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อ,อห่างใบหน้าแค่แขนเดียวตอนนั้น ทิดบัวคว้ามีดควันฉับที่เชือกผูกเรือคว้าพายจ้ำอาวไม่คิดชีวิตทีเดียวอูก้องร้องตะโกนเหมือนกับคนเสียสติจนกระทั่งชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าเกิดตีกันกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะจับตัวทิดบัวไว้ได้ก็คว้าสางไตถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องพูดจาเลอะเลือนเหมือนกับคนเสียสติพูดแต่หัวคนหัวคนมันจะกินข้ามันจะกินข้าผลที่สุดต้องเอาทิดบัวไปล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านชั่วคราว แต่ก็ไม่ไวายละเมอเพอื่อพกอยู่นั่นเองพอสว่างเต็มที่ปรากฏว่าแม่น้ำสแกรกรังในน้ําลงงวดถึงครึ่งฝั่งเด็กวัดไปตักน้ำที่ที่ริมท่าโวยวายทิ้งถังน้ําตะลีตะเลือกวิ่งขึ้นไปยืนตัวสันอยู่บนกุฏิทําเอาพระสงฆ์องค์เจ้าแตกตื่นพากันไปที่ชายะลิงหน้าวัดแล้วบรรดาพระคุณเจ้าก็ตะลึงงันเพราะว่าภาพที่เห็นคือขาคู่หนึ่งโผล่พ้นน้าเหนือเขา่า ก็ช่วยกันลากศพคนมาปรากฏว่าศพไม่มีศีรษะรู้แต่เพียงว่าเป็นเพศหญิงไม่รู้ว่าเป็นใครจากปากต่อปากคำต่อคำพวกชาวบ้านก็แห่มาดูนะเสร็จแล้วเสียงคุณป้าคนหนึ่งโวยวายชี้ไปที่ชายไผ่มือไม้สันบอกหัวคนหัวคนห้อยอยู่นั่นนะ่ะสับรเรลอต้องไปดึงเอามาวางต่อกันไว้ไม่ให้อุจาตาเหตุที่ศีรษะไม่เคลื่อนไปไกลเนื่องจากลอยใต้น้ำมาติดชายไผ่ พอน้ําลงมันก็ห้อยแขวนตรงเตงทาเอาทิดบัวขวัญกระเจิงบ่นนั่นแหละต้องนิมนต์พระไปปัดรังควานถึงจะสงบตั้งลงความเห็นว่าผีตายโหงแถมตายทั้งกรมนี่อาถรรพ์มันแรงหัวขาดือ,อยังลอยไปไกลาจากร่างไม่ไกลเท่าไหร่นะเพื่อจะให้เกิดเรื่องราวจนสาวถึงต้นต่อได้ถึงตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครโจดจันกันถึงตำบลใกล้เคียงผู้คนหลั่งไหลไปดูยังก็มีงานวัดเพราะว่าสมัยนั้นอาากรรมไม่ มากมายเหมือนปัจจุบันนี้นะในที่สุดก็มีคนรู้จนได้ว่าเป็นศพของส้มเกลียมก็อย,ยเมาแหละที่แกเห็นวันนั้นทางการไม่ต้องสืบสวนอะไรมากเพราะว่าเย็นวันเกิดเหตุในะยายเมาในะแกไปโพลธนาจนรู้ทั่วทั่วแล้วว่าส้มเกลียงมันหนีตามทิดมวนเรื่องนี้ก็เลยไม่เป็นความลับทิดมวนถูกควบคุมตัวส่งฟ้องศาลดำเนินคดีถูกศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต แตลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเนื่องจากรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเหลือโทษจำคุก20ปีชดใช้กรรมส่วนสถานที่เกิดเหตุนั้นผีส้มเกลี้ยงก็ยังอรารวาสอยู่เรื่อยๆหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาตอนกลางคืนโดยจะปรากฏได้เห็นเป็นหัวคนแขวนที่ชายไายแลบลิ้นปลิ้นตาใส่อยู่เสมอเล่นเอาพระสงค์องค์เจ้าเข้ากุฏิปิดประตูตั้งแต่จิงพรบแม้แต่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าร่ำกากย ใครก็กลัวผีใตจหงคอขาดตายทั้งกลมนนั้นมันเฮี้ยนบรรยากาศตอนกลางคืนเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวน่ากลัวยิ่งเป็นตัวเจ้าทิดบัวด้วยแล้วถึงอนอนคลุมโปองอยู่แรมเดือนเพราะไอภาพหัวคนห้อยย,อย้อยลิ้นจุกปากจ้องหน้าห่างแค่แขนยังติดตาอยู่ไม่หายครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำสแกกรังครับ ในท้องทุ่งกว้างเมื่อสี่สิบปีล่วงมาแล้วตอนนั้นคุณอุดมยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านเกิดภาคกลางที่อ่างทองที่บ้านมีอาชีพทำนาแล้วก็มีพี่น้องสามคนอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตากับยายในบ้านหลังเล็กๆไม่อึดอัดแต่อบอุ่นเพราะว่าครอบครัวของคุณอุดมนี่ไม่เคยทะเลาะเบ,บาแวงกันที่บ้านไม่มีใครกินเหล้าไม่มีใครสูบบุหรี่ พ่อและตาเนี่ยไม่แต่ต้องสิ่งเหล่านี้เลยยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาแล้วก็ถนนลาดยางเลยในปีนั้นมีแต่ถนนดินคดโค,โคง้งแล้วก็คดเคี้ยวไปตามลำคลองเพราะมันอยู่บนฝั่งคลองคืนหนึ่งพ่อชวนคุณดุดมออกไปในทุ่งมืดที่บ้านนีทำข้าวโพดไว้สามไร่แล้วก็พวกที่มาขโมยหักข้าวโพดไปกินไปขายนี่มี พ่อก็ชวนไปดักจับขโมยกันคุณอุดมก็ตื่นเต้นมากถ้าเจอขโมยจะทำยังไงอ่าก็ถามพ่อพ่อก็บอกว่าอม,มเดี๋ยวแกไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันเองว่างั้นพ่อไม่มีปืนผาหน้าไม้อะไรสักอย่างมีแต่มีดอีด,ดาบยาวเว้ยอยู่เล่มเดียวมีฝักแล้วก็มีเชือกผูกพ่อสะพายดาบเหมือนกับน,นักรบในหนังกลางแปลงแบบนั้นแหละ ยังกับพวกขุนผงขุนแผนอะไรพวกนี้มีไฟฉายไปสองกระบอกของพ่อก็เป็นฐานสามก้อนของคุณอุดมก็ฐานสองก้อนไม่เคยออกมานอกทุ่งในายามค่ำคืนเลยก็ตื่นเต้นมากชอบไม่ค่อยกลัวแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยมันสลับกันระหว่างความหวาดกลัวกับความตื่นเต้นตื่นตาทีนี้อยู่กับพ่อก็พ,อ,กพออุ่นใจได้เยอะส่องไฟต่ำต่ำเดินกันมาไม่นานก็เกือบถึงไร่ขาโพด พ่อบอกว่าไม่ต้องเข้าไปให้ถึงไร่หรอกแอบดูอยู่ห่างๆก็เลยหลบกันอยู่หลังพุ่มไม้ข้างไร่คอยสังเกตการโดยดับไฟมืดพ่อสั่งห้ามไม่ให้ฉายไฟเดี๋ยวแสงไฟจะเตือนให้ขโมยรู้ตัวเดี๋ยวมันเพ่นหนีไปก่อนก็นั่งซุ่มกันอยู่ในความมืดมองทางไหนก็มืดไปหมดแล้วคุณอุดมก็เห็นแสงไฟทันทีทันใดนั้นก็กระซิบบอกพ่อพ่อมองดูมันเป็นแสงไฟตะเกียงอยู่ห่างไปทางท้ายไร่ แต่ว่าใกล้กับไร่ขาโพดท,นะทางด้านที่ตะวันตกแถบนั้นจะมีป่าอยู่ด้านหลังห่างออกไปไม่ไกลนักพ่อมันก็ไปในป่าข้าโพดแล้วพ่ออุดมกระซิบบอกพ่อพ่อก็บอกเห็นแล้วไปที่พ่อพ่อย้ำความมืดนำหน้าคุณอุดมไปห้ามใช้แสงไฟเดี๋ยวมันหนีไปก่อนเสร็จแล้วก็พากันก้าวย่องย่องเข้าไปใกล้หมอนั่นมากเขาทุกที และคิดว่าจะถึงตัวมันได้ไม่ยากมันเข้าไปอยู่ในป่าข้าโพดแล้วดูมันจะไม่เฉลียวใจเลยว่ามีคนเห็นการกระทํเขามันและคนที่เห็นก็เป็นเจ้าของไร่ซะด้วยเสียงมันหักข้าโพดดังพัวพัวได้ยินแล้วก็แหวกป่าข้าโพดดังแกรกแกรกป่าข้าโพดที่สั่นไหวเชียวพ่อก็ให้คุณอุดมอยู่ข้างหลังคุณอุดมก็ตามพ่อไปพ่อให้อยู่ห่างๆถ้าพ่อชักดาบออกมาจะโดนเข้า คุณดูดมกระวังตัวแจอยู่ตื่นเต้นมากๆเลยพ่อไม่เข้าไปในป่าเขาโพดบอกว่าจะใช้ดาบได้ไม่คล่องมันจะติดต้นเขาโพดเก,กะกีดขวงพ่อเข้าไปได้ระยะก็ชักดาบออกจากฝักเสียงดังเช้งพร้อมกับตะวาดเสียงลั่นทุ่งเสียงพ่อบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> นั่นใครอะออกมานะไอหมอนั่นจะสะดุ้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวคุณอนะุดมเนี่ยสะดุ้งหนาวเลยอ่าเพราะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้น สิ้นเสียงพ่อมันก็ออกมาจากป่าเข้าพวดรวดเร็วเหลือเชื่อมันพรวดออกมายืนอยู่ข้างนอกพ่อรีบยื่นปลายดาบเข้าไปจี้ข้างหลังมันบอกให้มันค่อยๆหันหน้ามามันก็ทําตามคุณอุดมเนลืมหายใจจริงๆในตอนนั้นแล้วมันก็หันกลับมามือมันก็ยังหิ้วกระโปรงตะเกียงอยู่พ่อก็เอาใบฉายส่องหน้ามันคุณอุดมก็เห็นพ่อก็เห็นเราก็เห็นว่ามันเป็นชายหน้าดําเกรียมเหี่ยวยน่นดูไปแล้ว มันดำเกรียมไปหมดทั้งตัวเลยยังกระโดนไฟเผาแวบเดียวมันหายวับไปเลยตรงนั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าอย่าว่าจะคุณอุดมที่ตกใจเลยพ่อเองก็ถึงกับส่องไปฉายกระแดแสงไปทั่วแต่ก็ร้องว่าเฮ้ยมันหายไปไหนเอ่ะไม่มีจริงๆก็ช่วยพ่อส่องหาก็ไม่มีไม่เห็นเสียงพ่อก็บอกว่ามันหายตัวได้แต่ว่าคุณอุดมคิดว่ามันไม่ได้หายตัวแต่มันละลายไปกับอากาศแล้วก็ความมืด ก็รีบชวนพ่อกลับบ้านพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนพ่อสงสัยว่ามันหายไปได้ยังไงคุณอุดมแทบจะร้องไห้เลยพ่อก็ยังเดินไปเดินมาส่องหาตัวมันอยู่คุณอุดมต้องร้องไห้ออกมาเพราะความกลัวฉุดมือพ่อให้กลับบ้านพ่อถึงยอมกลับพอถึงบ้านนะคุณอุดมหนาวสั่นจับไข้เลยแม่กับยายต้องช่วยกันหาอยู่ยามาให้กินกินยาเข้าไปแล้วก็ห่มผ้านอนแต่นอนไม่หลับอ่าส่วนพ่อกับตาก็นั่งคุยกันใหญ่เลย อยุ่ตรงใกล้ๆกับระเบียงเสียงตาพูดว่านั่นมันผีตะเกียงเสียงพ่อถามว่าผีตะเกียงอะไรตาก็บอกว่าผีตะเกียงนะ่ะมีมานานแล้วก่อนโน้นเคยหลอกชาวบ้านที่เดินทางกลางคืนมันหายเงียบไปหลายสิบปีแล้วเออนี่สงสัยว่ามันโผล่กลับมาได้ยังไงมีคนอื่นอีกหลายคนที่รู้เรื่องผีตะเกียงมันมีประวัติของมัน คือก่อนโน้นสมัยที่คุนอุดมยังไม่เกิดและตาก็ยังไม่เบ่งจะแตกเนื้อหนุ่มนะมีผู้ชายหาปลาคนหนึ่งไปสองปลาด้วยตะเกียงใส่ในกระโปรงแล้วฝนที่ตกพรำๆนั้นก็เกิดเทสู้ลงมาฟ้าร้องครุนๆจู่ๆก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาผู้ชายคนนั้นนอนตายดำเป็นตอตะโกอยู่กลางทุ่งเช้านั่นแหละถึงได้มีคนไปพบเขาเขาตายเรียบร้อยไปแล้วหลังจากผู้ชายคนนี้ตายก็เกิดมีผีตะเกียงขึ้น ก็เชื่อกันว่าเขานั่นแหละเป็นผีตะเกียงกระโปรงที่ใส่ตะเกียงก็คือตะเกียงน้ํามันกาดหนึ่งดวงตั้งไว้ในกระโปรงกระโปรงก็คือที่บังลมป้องกันตะเกียงดับแล้วก็ช่วยรวมแสงตะเกียงให้สาดพุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นทาไดยแผ่นสังกะสีโค้งตอกติดกับแผ่นไม้ด้านล่างและด้านที่เป็นก้นก็มีแผ่นไม้ปิดไว้เหมือนกันด้านหน้าก็ปล่อยโล่งเพื่อให้แสงออกด้านนั้นแลวต้องทําหูหิ้วไว้ด้วย มักจะใช้ลวดถือหิอ้วได้จะได้ไม่ร้อนมือคุณดุดมคิดว่าต้องมีคนไม่รู้จักกันเยอะเลย่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ลองถามปู่ย่าตายายดูก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเห็นภาพที่แจ่มชัดมากกว่าที่แกอธิบายนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณดุดมเล่าก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนน้ำท่วมตอนนั้น ได้ยินว่าพ่อจะไปตัดไม้ก็อยากจะไปด้วยเพราะอยากจะดูน้ำเยอะๆแล้วก็อยากจะนั่งเรือไปนอกบ้านด้วยพ่อให้ไปแต่แม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเกกะพ่อแต่ว่าในที่สุดก็ได้ไปก็เข้าไปในสวนสวนอยู่หลังหมู่บ้านมีกอไผ่าากอใหญ่อยู่หลายกอแช่น้ำอยู่พ่อบอกว่าปู่ย่าตายายปลูกเอาไว้ให้ตัดเอาไปใช้กันในสวนตอนบ่ายๆนี่มันเงียบต้นไม้ทั้งนั้นะล้อมรอบเรา เราก็เหมือนอยู่กลางป่าใหญ่หน้าน้ําก็อย่างเนี้ยคนไม่ค่อยออกมาทําอะไรกันเพราะไม่มีอะไรจะทํามีบางคนเท่านั้นที่จะมีงานบางคนเขาก็ตัดต้นไม้เอาไปทําปืนในหน้าน้ําเพราะว่าขนง่ายเอาใส่เรือหรือว่าเอาลอยน้ําไปก็ได้แต่ที่พ่อมาตัดไม้ไผ่ก็เพราะพ่อจะเอาไปสารกระบุงตะกร้าหน้าน้ําอยู่ว่างพ่อก็ทํางานจากสารไปตามประษาเพราะว่าพ่อนะสารอะไรอไรก็เป็นหมดอ่ะเสือลาแพนก็สารได้อพัด ที่สำหรับเอาไว้โบกลมเย็นๆพ่อก็สารได้พ่อตัดไม้อยู่นานเป็นชั่วโมงเพราะมันตัดยากพอได้ไม้พอแล้วก็เอาใส่เรือกูดมก็นั่งหัวเรือพ่อนั่งท้ายเรือกำลังจะกลับก็อพอดีพ่อเหลือเห็นอะไรบางอย่างมันอยู่ในน้ำน้ำตรงโคนกอไผ่ปั่นป่วนเหมือนปลาตัวใหญ่ๆหรืออะไรไม่รู้ที่มันว่ายวนไปมาพ่อเห็นแล้วก็ชี้ให้ดูดูอะไรนะดูอะไระพ่อปลานะ่ะ น่าจะเป็นปลาสงสัยจะเป็นปลาดุกมันชอบอยู่ตามโคนกอไผ่หาอะไรกินของมันแล้วทำไงดีอพ่อเดี๋ยวพ่อจะจับมันมันมีเงี้ยงแหลมตำปวดนะพ่อพ่อหันรีหันขวางทีแรกก็ทำท่าจะเอาไม้ที่ตัดมาฟาดมันแต่มันไม่ง่ายอ่ะเพราะมันอยู่โคนกอไผ่จะฟาดมันง่ายๆได้ยังไงที่มันจำกัดแล้วมันอยู่ในน้ำด้วยแม่ถ้าเอาฉมวกติดมาด้วยล้ะได้เรื่องเลยเนี่ย กลับแปลว่าที่บ้านที่พ่อกลับมามันก็นหนีไปแล้วพ่อหยิบไม้ลำหนึง่งมันเล็กกว่าลำอื่นเพราะว่ามันเป็นส่วนปลายพ่อพายเรือเข้าใกล้ตรงนั้นตรงที่น้ำปั่นป่วน,นวนไปวนมาแต่ไม่เห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ในน้ำพ่อทำท่าเหมือนถือถือชมวกจ้องแทงมันก่อนที่พ่อจะแทงท่อนไม้ลงไปคุณอุดมก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ปลาเอ๊ะพ่องูปะไม่รู้พ่อพ่อชะง,งัก คงไม่ใช่หรอกงูมันคงไม่มาทําอะไรอย่างเนี้ยมันต้องเป็นปลาปลาเนี่ยมันชอบพันกันพันพันอะไรกันนะพ่อก็ปลามันจะผสมพันกันนะสี่ตัวผู้กับตัวเมียมันจะมีลูกในตัวมันจะต้องใหญ่เบ้อเร่อแล้วกันแล้วกันอย่างน้อยก็ต้องได้สักตัวนะเอาอะไร่าถามมากเงี้ยเงียถ้ามันได้ยินแล้วหนีไปซะก่อนเสร็จแล้วพ่อก็พุ่งไม้ลำนั้นลงไปตรงที่สายตาพ่อจ้องมันเสียงพลุบฉับพลันน้ำปั่นป่วนนั้นก็หายไปโดนไหมพ่อ สงสัยจะไม่โดนนะถ้าโดนมันต้องดินลงไปงอมสิพ่อพ่อดึงไม้ขึ้นมามีแต่ดินติดปลายทู่ๆของมันอมมันไปแล้วอ่ะพ่อเก็บไม้หยิบพายมาจะกลับก็ต้องหยุดอีกเพราะน้ําปั่นปูนอีกแล้วคราวนี้รุนแรงบททีแรกพ่อจ้องมันแล้วก็หยิบไม้ท่อนเดิมมาเสียมปลายให้มันแหลมโดยยกไม้ให้พ้นเรือแล้วใช้มีดฟันพอไม้นั้นแหลมพ่อก็พุ่งมันไปอย่างกะเก่งเลงแล้ว เสียงพลุบน้ำตรงนั้นยิ่งปั่นป่วนไม้ก็สัน่นพ่อกระโดดลงไม่งมมือจับไม้กดเอาไว้ได้ไหมพ่อได้ไหมได้ปะพ่อน้ำไม่ลึกเท่าไหร่แค่คูนขาของพ่อเท่านั้นน่ะพ่อก้มๆมเงยเงยแต่แล้วก็สายหน้ายกไม้ขึ้นวางบนเรือแล้วก็ควานหาอีกก็ไม่ได้อะไรพ่อขึ้นเรือแล้วก็บอกมันไปแล้วแต่มันคงบาดเจ็บพ่อดูตรงปลายไม้บนว่าไม่เห็นมีเลือดมันติดเลยสงสัยน้ำล้างไปหมดแล้ว พ่อก็พึมพำท่าทางพ่อเสียดายมันมากฉับพลันพ่อก็สะดุ้งเหลียวซ้ายเหลียวขวาเหมือนมองหาอะไรสักอย่างเพราะตัวดวงตาพ่อเบิกโพลงเหมือนกำลังตนกตกใจแล้วก็รีบคว้าพายมาจ้ำเรือเหมือนกับหนีสิ่งที่มองไม่เห็นอุดมก็รีบถามพ่ออะไระพ่ออะไรเหรอพ่อไม่ตอบแตสายหน้าแล้วพอพ้นตรงนั้นมาไกลหน่อยก็บอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็กลับยิ่งทำให อุดมสงสัยแล้วก็กลัวมากขึ้นประก่าอีกเสียเวลาไปมากเย็นเลยขวาจะกลับมาถึงบ้านพ่อก็เล่าให้แม่ฟังเสียงร้อนดนเรื่องตัวอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็เรื่องสาเหตุที่ทําให้พ่อจ้าเรือออกจากสวนโดยเร็วนั่นก็คือพ่อได้ยินเสียงหัวเราะของใครไม่รู้ที่พ่อมองไม่เห็นเป็นเสียงผู้ชายแม่ถามพ่อว่าแกลืมตังงวดแล้วเหรอพ่ออ้าปากค้างเบิกตาโพรง พ่อเราให้ฟังว่าต่ง,งวดเนี่ยเป็นคนแก่ที่ยากจนบ้านอยู่ห่างออกไปใกล้คลองท่าโพแล้ววันหนึ่งแกมาขอไม้ไม้ไผ่สองลำพ่อก็ให้แกไปตัดเอาเองแกปีนขึ้นไปตัดไม้ไผ่เกิดพลาดตกลงมาซอไม้ไผ่แหลมๆทิ่มตามหน้าท้องแกลึกเชียวพูดง่ายๆแกตกลงมาสวมต่อไม้เอาตัวลงมาก็เห็นไส้ทะลักแล้วก็แกก็ตายที่โคนกอไผ่ผีตัง,งวดหลอกพ่อซะแล้วพ่อคิดไว้อย่างนั้น แม่บอกว่าให้พ่อทําบุญไปให้แกบางสีแกไม่มีญาติจะใส่บาตรกวดน้ำไปให้แกคงจะอดโอดอยากๆเอองั้นพรุ่งนี้ก็จะใส่บาตรให้แกะนะพ่อใส่บาตรตอนเช้าพระพายเรือมาบินทบาทถึงหน้าบ้านเสร็จแล้วพ่อก็กวดน้ำไปให้วิญญาณตัางวดเออเรื่องแปลกๆครับตายแล้วไปอยู่ในน้ำเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ